เพื่อนๆคะมีอีกทางนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยววัดอรุณนะคะเนี่ยเรามาจากกองทัพเรือเนี่ยถ้าสี่แยกกองทัพเรือใช่ไหมสามแยกสี่สามแยกกองทัพเรือแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเดินตรงข้างหน้านู้นก็ได้นะซอยหน้าซอยวัดอรุณ10ก็ได้นะเชื่อมตรงนี้มาก็ได้ค่ะใกล้ๆแล้วก็สามารถไปวัดโมลีได้ด้วยประมาณนี้ค่ะนี้แยกบ้านอันนี้คลองบ้านหม้อเนี่ยเข้ามาจากคลองบ้านหม้อใช่ไหมแล้วก็กองทัพเรือแล้วเราก็สามารถที่จะไปวัดอรุณไปตรงนี้ได้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบิบี้จะพาเดินลัดล้อไปนะคะพอดีบิบี้ได้ถามคุณป้ามานะคะใจดีมากนะคะคุณป้าคนนู้นนะคะขอบพระคุณนะคะบิบี้จะเดินไปวัดกัลยาณมิตรนะคะตั้งแต่เมื่อกี้เรามาตั้งแต่วัดอรุณใช่ไหมวัดอรุณเมื่อกี้กองทัพเรืออยู่ตรงนู้นแล้วเราก็เดินลัดล้อมาตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันไปวัดกัลยาณมิตรพาเดินไปนะคะตั้งแต่วัดโมลีนะคะเดินไปเรื่อยๆวันนี้ใต้สะพานเนาะของกรุงเทพมหานครฝั่งทนจำได้นะที่อาจารย์ชัดชาติเดินมาเนาะบิบี้ไม่ได้มาวัดโมลีนะคะแต่ก็เราอยู่ในเขตของวัดโมลีเมื่อกี้เราไปวัดอรุณกันมาแล้วโอ้โหอันตรายนะเนี่ยอันตรายรถป่ะเดินไปเรื่อยๆเดินกันไปจนถึงหน้าวัดกัลยาณมิตรแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่คลิปหน้านะคะคือถ้าเกิดว่าสมมติจุดประสงค์ของคลิปนี้นะที่บี้ทำต่ออีกก็คือว่ามันเป็นภาคต่อจากวัดอรุณเมื่อกี้บี้มาจากวัดอรุณกองทัพเรือแล้วก็วัดโมลีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะทะลุไปที่วัดกัลยาณมิตรกันเลยไปเดินกันไปนะคะพาเดินไปดีกว่าไม่อยากนั่งรถประหยัดเงินอุ้ยประหยัดเงินเหมือนรถจะเข้ามาไปคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากมีเด็กเล่นกันตรงสะพานว้ายรถใหญ่มาไปอันนี้อรุณอมรินทร์8มาสู่ต้นสนนู่นวัดกัลยาณมิตรอยู่นู่นแล้วเราก็จะเห็นวัดประยุรวงศาวาสอันนี้ก็จะเป็นคลองบางกอกใหญ่นะคะเป็นคลองบางกอกใหญ่ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสะพานอนุทินสวัสดิ์ปีพ.ศ.2541โอ้นานแล้วนะทำไมชื่ออนุทินคุ้นๆจังเหมือนชื่อนักการเมืองไม่ใช่นะคะเราไม่ได้พูดถึงการเมืองเนาะช่องเราพูดถึงการท่องเที่ยวป่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปเลยน
มีน้ำเดี๋ยวจะหาซื้อน้ำกินหิวมากนั่งพักกินน้ำก่อนเอาตรงๆนะบีบี้ก็อยากจะมาดูในวิถีชีวิตของกรุงเทพอีกมุมนึงนะซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเออกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีคนรวยๆอยู่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามองเห็นแบบชุมชนตามเนี้ยหรือตามที่เขาเรียกกันว่าสลัมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยก็มีเป็นกรุงเทพอีกมุมนึงที่เราอยากจะพาให้เพื่อนๆมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตแบบง่ายๆแบบนี้นะคะซึ่งเราเห็นกันมาค่อนข้างเยอะป่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเพราะว่าบีบี้ไปเพราะบีบี้นั่งพักมานานมากแล้วเดี๋ยวเดินไปเที่ยวต่อนี่ก็เป็นทางวัดทางไปวัดกัลยาณมิตรได้พามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้มีส้มตำมีส้มตำป่ะเดี๋ยวเดินกันไปต่อเนี่ยบีบี้พามาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบีบี้พาไปกรุงเทพแบบหรูหราใช่ไหมแต่มาตรงนี้เราก็มาอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะอันนี้เป็นชุมชนที่เขาอยู่กันตามนี้ป่ะมีทางไปวัดกุฎีจีนแล้วก็วัดกัลยาพี่บีก็ได้พามาเห็นอีกมุมนึงนะคะเป็นการพามาเห็นในวิถีของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆในกรุงเทพอีกมุมนึงแล้วกันนะคะวัดกัลยาไปตรงนี้นะคะนี่ไปถึงวัดกัลยาแล้วไม่ได้มาวัดกัลยานานนานมากนะคะแต่ว่าบีบีไม่เคยมาถ่ายคลิปนะคือมาเที่ยวของเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อปีที่แล้วอีกมุมนึงของคนที่อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยแหละค่ะเราเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะคะมีพี่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่เราพามาเดินดูแบบจริงๆเลยลองพามาเห็นเนื้อภาพจริงๆเลยว่าเขาอยู่กันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะสำหรับวัดกัลยาณมิตรเดี๋ยวคลิปหน้าบีบี้ก็พามาเที่ยวที่วัดกัลยาณมิตรนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตั้งแต่วัดโมลีนะมาถึงตรงเนี้ย